ลกรู้ไหมคะว่าอัมพวาเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่มีสายน้ำแตกแขนงเยอะมากการวางผังเมืองเนี่ยเขาแตกแขนงคลองไปประมาณสัก300กว่าคลองเล็กๆอ่ะมองจากแม่น้ำแม่คลองก็จะเห็นนะองค์หลวงพ่อคงโอ้องค์ใหญ่มากเลยค่ะลุงมนัสบอกเป็นทองเหลืองทั้งองค์นะหน้าตักกว้าง11เมตรสูงใหญ่เด่นเป็นสง่ามากและอุโบสถนี่แหละฮะและวัดนี้น่ารักมากอุโบสถเนี่ยจะเปิดตลอดค่ะนะนี่นะต้นสะเดาที่ต้นสะเดานี้มีตำนานที่มาก็คือรัชกาลที่5ครับตอนที่เสด็จประพาสต้นทางชลมาศเนี่ยครับท่านเอาเรือพระที่นั่งอ่ะผูกเอาไว้กับต้นสะเดาอ๋อนี่โอ้โหต้นนี้แหละค่ะมีพระกินคนเฮ้ยจริงๆไอ้นี่จริงๆมาถึงก็แบบมีพระกินคนแล้วพระปากแดงหลวงพ่อปากแดงพระก็ต้องไม่กินคนสิฮะคือมันมีตำนานเล่าเดี๋ยวบิวเล่าให้ฟังข้างบนแล้วก็มีพระพุทธสายญาติที่มี9นิ้วเฮ้ยทำไม่เสร็จอ่ะสิเสร็จแล้วไม่เสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเล่า9นิ้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมนะฮะท่องเที่ยวอัมพวานะครับสมุทรสงครามอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องนะฮะให้สมกับที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วก็สะดวกสบายอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับที่ขึ้นชื่อของอัมพวาเนี่ยมีอยู่ 2-3 อย่างก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพืชผักผลไม้อาหารการกินมีตลาดน้ำยามเย็นแล้วก็มีเรื่องของคลองการเดินทางทางคลองทางสายน้ำแล้วก็มีวัดวาอารามที่เป็นโบราณสถานวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยเยอะมากใช่คือพี่กนกรู้ไหมคะว่าอัมพวาเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่มีสายน้ำแตกแขนงเยอะมากการวางผังเมืองเนี่ยเขาแตกแขนงคลองไปประมาณสัก300กว่าคลองเล็กๆอ่ะโอ้ก็คือคนที่คือการเดินทางทางน้ำเนี่ยไปทั่วทุกหัวละแหงได้จริงๆใช่ค่ะ300กว่าคลองคิดดูเนี่ยเยอะมากเลยนะยิบ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 หมดเลยอ่ะและเราก็จะประเดิมพาท่านผู้ชมไปไหว้พระไหว้เจ้านะฮะซึ่งเป็นวัดที่ขึ้นชื่อของอัมพวาวัดหนึ่งก็คือวัดจุฬามณีอ๋ออยู่ติดแม่น้ำอยู่ติดคลองอัมพวาพอพูดถึงวัดจุฬามณีแล้วนะฮะก็จะรู้จักหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อเนื่องถูกต้องฮะเก่งมากหลวงพ่อเนื่องโควิดนะครับก็คือไปที่วัดจุฬามณีเนี่ยก็จะไปชมอยู่ 2-3 อย่างก็คือไปกราบสักการะหลวงพ่อเนื่องนะเพราะว่าท่านมรณภาพไปแล้วสังขารถ้าไม่เน่าทุกวันนี้ก็ยังไม่เน่าอ่ะยังไม่เน่าครับยังเก็บเอาไว้นะแล้วก็ให้คนได้กราบไหว้แล้วก็ไปดูโบสถ์จตุรมุขนะครับพื้นเนี่ยปูด้วยเป็นหินอ่อนสวยมากสีเขียวนะแล้วก็มีเรื่องของท้าวเวสสุวรรณค่ะนะ 2-3 อย่างนี้นี่ด้านซ้ายท่านนะฮะถ้ามาจากรีสอร์ทครูปูเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือครับไม่ไกลนะคะไม่ไกลฮะโอ้สวยจังอ๋อวัดนี้ตอนกลางคืนสวยมากสวยมากเป็นวัดถ้าเกิดสภาพการท่องเที่ยวยังคึกคักเหมือนเดิมเนี่ยวัดนี้คนจะแน่นมากต้องกัดจัดการจราจรสลับกันเอาเรือจอดเทียบท่าจอดปุ๊บจอดปุ๊บปล่อยจอดปุ๊บปล่อยนะฮะเมื่อขึ้นมาที่วัดจุฬามณีเราก็ต้องแวะไปกราบสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อเนื่องโกวิดอดีตเจ้าอาวาสที่ใครมาเยือนก็ไปสักการะกันหลังจากนั้นเราก็ล่องเรือออกสู่แม่น้ำแม่กลองซึ่งมีวัดสำคัญมากมายที่เรียงรายอยู่สองฝั่งโดยวัดที่เราจะพาไปชมต่อไปก็คือวัดบางกระพร้อมนี่ท่านผู้ชมฮะมองจากแม่น้ำแม่คลองก็จะเห็นนะองค์หลวงพ่อคงโอ้องค์ใหญ่มากเลยค่ะลุงมนัสบอกเป็นทองเหลืองทั้งองค์นะหน้าตักกว้าง11เมตรใช่สูงใหญ่เด่นเป็นสง่ามากแล้ววัดก็มีอาณาบริเวณค่อนข้างกว้างนะวัดบางกระพร้อมก็เดี๋ยวจะเล่าถึงที่มาที่ไปให้ฟังใช่ไหมตอนนี้เราขึ้นเรือก่อนมีหลายจุดของวัดนี้ที่ควรค่าแก่การไปกราบสักการะนะฮ
ัดนี้ก็มีชื่อเสียงก็เพราะว่าองค์หลวงพ่อคงนะเป็นผู้ที่มีวัตถะปฏิบัติของความเป็นพระเนี่ยสูงมากท่านชอบทุดงชำระจิตใจตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยปีนึงเนี่ยท่านจะไปนั่งอยู่ในป่าช้านะบำเพ็ญศีลภาวนาเนี่ยเดือนหนึ่งจริงเหรอทุกเดือนเมษาของปีนึงอยู่ในป่าช้าเลยแสดงว่าไม่ออกมาเลยแสดงว่าเป็นพระที่แบบเคร่งมากๆใช่ท่านบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการชำระล้างจิตใจพอ1ปีก็ชำระล้างจิตใจทีนึงค่ะแต่ทีนี้ที่มาที่ไปของวัดบางกระพร้อมคุณอุบลรัตน์ฮะนี่คือเขาเล่าต่อกันมานะคะว่าเขาบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีผัวเมียคู่หนึ่งเขามีอาชีพสารกระพร้อมขายกระพร้อมก็เหมือนกับกระบุงอะค่ะคุณผู้ชมตะกร้ากระบุงใช่ไหมเอาไว้ใส่ข้าวเปลือกปรากฏว่าอยู่ๆวันดีคืนดีก็มีกองทัพพม่ายกพลขึ้นมาปล้นสะดมใช่ใช่ใช่คือตอนที่รบกับพระเจ้าตาใช่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีการต่อสู้กันแถวๆค่ายบางกุ้งใช่ซึ่งก็ไม่ได้ไกลกับจุดนี้มากนะคะสองสามีภรรยาคู่นี้ก็รู้สึกโอ้ยมันจวนตัวแล้วอ่ะก็เลยเอากระพร้อมที่ตัวเองอ่ะสารขายอ่ะเอามาคุ้มหัวคือลงไปซ่อนในกระพร้อมเอากระพร้อมบางมุดอยู่ในใต้กระพร้อมใช่ค่ะคือบังเอาไว้แล้วก็อธิษฐานว่าถ้าสมมุติว่ารอดจากพม่าไปคราวนี้นะจะสร้างวัดถวายสุดท้ายก็รอดพม่าผ่านไปมองไม่เห็นนึกว่ามีแต่กระพร้อมใช่ค่ะสุดท้ายเขาก็เลยทำตามสัญญาด้วยการถวายที่ดินสร้างเป็นวัดปัจจุบันคือบางกระพร้อมใช่แต่เมื่อก่อนนะคือบังกระพร้อมบังแดดบังฝนใช่ค่ะเอากระพร้อมมาบังนอกจากองค์หลวงพ่อคงแล้วก็จะมีวิหารหลวงพ่อดำก็มีนะฮะวิหารหลวงพ่อคงก็มีแล้วก็มีวิหารหลวงพ่ออะไรนะพระหกองค์ใช่ก็มีหัวใจหลวงพ่อคงด้วยมีหัวใจด้วยแต่ไม่ใช่หัวใจท่านนะคะคือเป็นรูปหัวใจให้คนได้ไปสักการะปิดทองกันถ้ามาจากทางรถก็ด้านนู้นนะคุณลุงนะเคยมาแต่ทางรถพี่กระโดดเคยมาคะเคยมาสองสามครั้งมาจากทางรถขึ้นทางด้านนู้นนี่ท่านผู้ชมดูวัดนี้ฮะวัดนี้ดูความนิยมของวัดเนี่ยดูตรงท่าเรือเนี่ยมีหลายท่ามากดูเนี่ยแปลว่าการสัญจรต้องแน่นมากโอ้โหนะแล้วก็ทำเลของเขาเนี่ยก็ทำได้ไงเขาก็เจาะเป็นท่านู้นท่านี้นะวัดบางแคน้อยนี่เป็นวัดหนึ่งในไม่กี่วัดที่เวลาช่วงหน้าท่องเที่ยวสูงๆไฮซีซั่นเนี่ยคนจะมาเที่ยวที่วัดนี้เนี่ยเยอะมากแล้วพอเข้าไปที่วัดบางแคน้อยจะไปอยู่จุดเดียวเลยที่ไหนคะโบสถ์อ๋อโบสถ์ไม้สักโบสถ์ไม้สักค่ะท่านผู้ชมว่าโบสถ์ไม้สักวัดนี้งดงามจริงๆตอนนี้เป็นโอกาสอันดีนะที่นักท่องเที่ยวยังไม่เยอะวัดบางแคน้อยซึ่งก็ประมาณการว่าสร้างขึ้นในสมัย2411ใช่โดยคุณหญิงจุ้ยวงศาโรจน์คุณหญิงจุ้ยวงศาโรจน์นี่ท่านผู้ชมฮะนี่แหละฮะอุโบสถนี่แหละฮะอ๋อแล้ววัดนี้น่ารักมากอุโบสถเนี่ยจะเปิดตลอดค่ะนะนี่ฮะคุณผู้ชมคะนี่เป็นการแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติใช่ไม่ได้วาดนะโอ้ยสวยจังสวยมากๆเลยค่ะตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็พระเจ้าสิบชาติเห็นไหมที่มาประสูติเดินบนดอกบัว7ดอกโอ้นี่เก่งเจ้าชายสิทธัตถะด้านหลังเลยฮะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นพระนางสิริมหามายาแม่พระมารดาเจ้าชายสิทธัตถะก็เนี่ยเดินลงมาแล้วดูนะแม้กระทั่งใบไม้เนี่ยค่ะสวยเนาะละเอียดมากเลยใช่ไหมแล้วนี่ก็ตรัสรู้ใช้พระประธานเป็นพระพุทธเจ้าเลยตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ใช่ใช่แล้วก็ปรินิพพานแล้วก็ปรินิพพานจบจบเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ใช่ไหมคะสิบชาติสิบชาติแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่อง
นี่ก็แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือพื้นไม้กระดานพื้นไม้ใช้ไม้ตะเคียนหนา2นิ้วนะฮะแต่ละช่องก็จะประมาณ40ถึง44นิ้วแล้วก็ใช้7แผ่นเต็มพื้นโบสถ์พอดีเป๊ะเลยนะคะเป๊ะเลยฮะหนา2แล้วก็การแกะสลักเนี่ยใช้ช่างจากที่ไหนฮะจากที่ไหนคะบ้านเกิดคุณจังหวัดเพชรบุรีใช่ใช้ช่างแกะสลักโบราณเนี่ยจากช่างเพชรบุรีนะฮะดูสิฮะแกะได้แบบโอ้โหละเอียดมากเลยละเอียดมากจริงๆอีกหลักฐานของความเป็นเมืองแห่งสายน้ำยังมีความสำคัญและปรากฏในบันทึกเส้นทางเสด็จประพาสต้นของสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามีมากมายหลายสถานที่หนึ่งในนั้นอยู่ที่วัดประดู่อำเภออัมพวาแห่งนี้ครับถึงแล้วโอ้ยโอ้โหอีกวัดหนึ่งนะฮะเรียบร้อยคุณลุงไปแล้วคุณลุงไปแล้วขอบคุณมากคุณลุงขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวใช้บริการใหม่มานี่มานี่พี่กนกนี่ไงนี่คืออะไรต้นสะเดาต้นสะเดาอ๋อต้นสะเดาต้นสะเดานี้มีตำนานที่มาก็คือรัชกาลที่5ครับตอนที่เสด็จประพาสต้นทางชลมาศเนี่ยครับท่านเอาเรือพระที่นั่งอ่ะผูกเอาไว้กับต้นสะเดาอ๋อนี่โอ้โหต้นนี้แหละค่ะนี่คือวัดประดู่ต้องบอกก่อนนี่คือวัดประดู่นะคะแต่ว่าผูกกับต้นสะเดาผูกกับต้นสะเดาแต่ที่วัดก็มีต้นสะดู่2ต้นมีต้นประดู่ต้นนั้นก็ต้นประดู่ใช่นั้นต้นประดู่ต้นประดู่นะฮะใช่แต่ว่าตรงนี้อยู่แบบอยู่ตรงใกล้ท่าน้ำไงแล้วก็ดูแบบหน่วยก้านต้นใหญ่แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่าน้ำน่าจะลึกเข้ามากว่านี้เนาะใช่นี่ท่านผู้ชมฮะอ๋อแล้วก็จะมีพระราชประวัติเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่5 21กรกฎาคม2447ค่ะณสถานที่แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยก็คือถ้าเป็นปัจจุบันนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพผู้ทำจดหมายเหตุนะฮะพร้อมด้วยเจ้าฟ้าหลายพระองค์และข้าราชบริพารเสด็จทางชลมารคโดยเรือพระที่นั่งเรือม้า4แจวนะฮะก็มาจอดพักและผูกเรือพระที่นั่งณต้นสะเดาต้นนี้นี่ฮะเพื่อทำครัวเสวยพระกระยาหารเช้าณบริเวณนี้ด้วยพี่กนกแต่พระองค์ไม่ได้ประทับแรมที่นี่เพราะว่าเสด็จกลับไปเมื่อเวลาบ่ายสามโมงโอ้โหนะฮะแล้วนี่ก็เป็นรายพระนามแต่ประทับแรมที่จังหวัดสมุทรสงครามนี่ก็อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับและที่นี่ก็จะมีพระบรมรูปของทางรัชกาลที่5ที่ทางวัดเนี่ยปั้นเอาไว้ว่าพระองค์นั้นได้มาทำครัวนะฮะแล้วก็มีเรื่องเล่ากันนะว่าในหลวงทรงมาทอดปลาทูทรงมาทอดปลาทูภาพที่มีการเผยแพร่กันไปทั่วประเทศที่ร้านอาหารเขาชอบเอาไปติดเอาไว้นั่นแหละนั่นแหละน้ำมิวก็รู้ใช่ไหมร้านอาหารทำไมชอบเอาภาพนี้ไปติดใช่เขาถือว่าเป็นภาพที่มีความเป็นมงคลร้านไหนที่เอาภาพนี้ไปติดเนี่ยนะคะก็จะขายดิบขายดีใช่ถ้าเป็นร้านขายอาหารนะก็จะนำภาพของในหลวงรัชกาลที่5ทรงทอดปลาทูนะฮะทอดปลาทูแต่ว่าสอบถามทางพระที่นี่บางรูปก็บอกว่าท่านในปี2447พระองค์เสด็จมาเนี่ยท่านไม่ได้ทอดปลาทูท่านทำมัสมั่นอ๋อเหรอทำมัสมั่นท่านทำแกงมัสมั่นแต่ว่าบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วรูปที่ทอดปลาทูที่เราเห็นกันนะครับก็ไม่ได้ทอดที่นี่นะพี่กนกไม่ได้ทอดที่นี่ใช่ไหมทอดที่เรือนต้นพระที่นั่งวิมานเมฆมีคนที่ถ่ายรูปด้วยคือเจ้าจอมเป็นพระสนมคนโปรดของรัชกาลที่ห้าเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าพระบรมรูปนะฮะของรัชกาลที่ห้าที่ทางวัดนี้จัดทำขึ้นมาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ไม่ได้เป็นรูปนะทำเป็นรูปปั้นขึ้นมาเลยนะครับนี่อันนี้ต้นประดู่นี่ต้นประดู่ต้นประดู่อันนี้ก็เป็นวัดที่ถือได้ว่าตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศนะคะเพราะว่าอันนี้คือต้นประดู่แล้วข้างหน้าก็คือคลองประดู่คลองประดู่นะนมัสการหลวงพี่ครับนมัสการค่ะนี่ฮะอยู่ชั้นบนพระบรมรูปของรัชกาลที่5นะที่มาทรงทำอาหารเห็นไหมฮะพี่ก็นอนเหมือนในรูปเลยค่ะเห็นไหมเหมือนในรูปไหมอ๋อคล้ายๆจริงๆถ้าสังเกตแบบนี้เอ๊ะเหมือนอ๋อนี่ไงใช่เหมือนเห็นไหมท่านี้เลยอ่ะมีรูปอยู่ข้างบนใช่รูปนี้แหละซึ่งก็ที่
ดูเหมือนว่าจะมีการพิสูจน์กันเพราะว่ามีช่างภาพใช่ค่ะมีระบุตัวตนว่าช่างภาพแล้วก็ที่ไหนใช่ไหมค่ะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะมาทำพระกายหารเสวยที่นี่นะแต่ว่าก็ไม่รู้เวลาจะทำพระบรมรูปของท่านเนี่ยไม่รู้จะเอาพระอิริยาบถไหนก็เลยเอาเหมือนกับในรูปนั้นก็ได้ใช่แต่ถ้าในรูปอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าข้างในเป็นปทูนะเป็นปทูใช่เพราะว่าพระองค์อ่ะชอบเสวยปทูมากแล้วมาที่สมุทรสงครามก็ต้องเสวยปทูท่านเนี่ยเสด็จมาที่จังหวัดสมุทรสงครามนั้น4ครั้งนะค่ะคือใครถ้ามาทางวัดประดูนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสะดวกมาทางบกก็ทางรถก็มาได้แต่จะมาทางน้ำก็ได้ใช่มาจากตลาดน้ำก็ได้ะนะคือจ้างคนเรือมาเนี่ยก็มาถูกก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งในระหว่างที่มาที่วัดประดูนเนี่ยก็ได้ดูสองข้างทางจะมาวิถีชีวิตชุมชนได้นั่งเรือรับลมเย็นๆถ้ามาทางเรือเนี่ยจะใช้เวลาเยอะกว่าทางรถนะคะใช่ใช่แต่ก็เหมือนกับเที่ยวอ่ะนั่งเรือเที่ยวนั่งเพลินๆมาเรื่อยๆเอาถึงแล้วใช่ก็จะคลองก็จะแบบซอกแซกซอกแซกซอกแซกไปคลองเล็กคลองน้อยนะฮะใช่ครับนี่แหละครับก็เชิญมาเที่ยวได้นะมาไหว้พระได้นะฮะมาเรียนรู้มาเดินชมพิพิธภัณฑ์ของที่นี่ได้นะฮะวัดเนี่ยมีไม่กี่แห่งนะที่จะมีพิพิธภัณฑ์อยู่ด้วยค่ะมีไม่กี่แห่งจริงๆแต่วัดนี้มีวัดประดูนะฮะนอกจากวัดต่างๆที่เราได้พาไปชมมาแล้วยังคงมีวัดสำคัญอีกมากมายที่อยู่ตลอดสองริมฝั่งของเมืองแห่งสายน้ำแห่งนี้แต่ที่เราอยากจะพาไปชมเป็นวัดโบราณที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและใครๆหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงด้วยว่าวัดนี้จะอยู่ในอำเภออัมพวาก็คือวัดเขายี่สารนี่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะที่ขึ้นชื่อในพื้นที่อัมพวาอัมพวาใช่ไหมใช่ใช่อัมพวาแต่อยู่ตำบลยี่สารแล้วนะฮะใช่ค่ะนี่อ๋อนี่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเคยมาคือเคยกำกับให้ว่าตรงนี้เป็นบวรออนทัวร์ค่ะก็คงจะพาลูกทัวร์เคยมาเที่ยวที่นี่บวรออนทัวร์ก็คือชุมชนไหนที่กระทรวงวัฒนธรรมขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ก็แสดงว่ามีทั้งความเป็นบ้านมีทั้งความเป็นวัดแล้วก็มีทั้งความเป็นโรงเรียนบวรออนทัวร์นะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ตั้งแต่สมัยแผ่นดินรัชกาลที่9นะว่าในบ้านเมืองของเราเนี่ยมีหลายชุมชนที่ครบ3องค์ประกอบแบบนี้ถ้าเกิดชุมชนไหนมีครบ3องค์ประกอบแบบนี้ก็บอกว่าจะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นอบอุ่นแล้วก็เกื้อกูลกันทั้ง3ส่วนนี้นะบ้านวัดโรงเรียนใช่บ้านวัดโรงเรียนแน่นอนวัดนี่ก็คือวัดเขายี่สารวัดเขายี่สารบ้านเนี่ยก็น่าจะเป็นชุมชนที่ว่ากันว่าบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนที่เขามีอาชีพในการทำฐานไม้กงกางอ๋อที่เผาในอุโมงค์ไงใช่เผาในอุโมงค์นะเอาไม้กงกางไปเผาแล้วเขาบอกว่าฐานที่ได้จากฝีมือของการเผาไม้กงกางที่เนี่ยคุณภาพดีมากดีที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะ oh. อันนี้เป็นอาชีพดั้งเดิม นะฮะเราก็จะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมฮะค่ะใช่มันต้องขึ้นเขาขึ้นเขาไปวัดเขายี่สารใช่วัดเขายี่สารจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีเยอะมีพระกินคนเฮ้ย จริงจริงไอ้นี่จริงจริงมาถึงก็แบบมีพระกินคนแล้ว พระปากแดงหลวงพ่อปากแดงพระก็ต้องไม่กินคนสิฮะคือมันมีตำนานเล่าเดี๋ยวบิวเล่าให้ฟังข้างบนแล้วก็มีพระพุทธสายญาติที่มี9นิ้วเฮ้ยทำไม่เสร็จอะสิเสร็จแล้วหล่อไม่เสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเล่ามี9นิ้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวพาขึ้นไปดูอ๋อโอเคน่าสนใจมากท่านผู้ชมฮะค่ะตามมานะฮะต้องขึ้นเขานิดนึงนะพี่กนกขึ้นไหวมั้ยเนี่ยสบายดูเนี่ยนี่แล้วก็ที่เขายี่สารคือตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอัมพวาค่ะอัมพวาปกติพอพูดถึงก็ต้องนึกถึงแม่น้ำลำคลองป่ะคลองอัมพวาไงใครจะมานึกถึงเขาวัดที่อยู่บนเขาเนี่ยอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามแต่ว่าที่อัมพวาเนี่ยมีเขาอยู่ลูกเดียวก็คือที่นี่เขายี่สารใช่ค่ะวัดเขายี่สารนะฮะเป็นเขาลูกเดียวในอัมพวาเลยค่ะเราขึ้นไปข้างบนนะฮะนี่สุดยอดเดียวแบบนี้ก่อนทำไมฮะตรงนี้จะมีถ้ำแล้วในถ้ำจะมีพระนอนที่บอกว่าพระมี9นิ้วไงคะอ๋อเหรอในนี้แหละอ๋ออยู่ตรงนี้เลยแหละผมได้อยู่ข้างบนถ้ำพระพุทธสายญาตินี่ข้างในประดิษฐานพระพุทธสายญาติที่แปลกก็คือว่านิ้วพระบาทเนี่ยมีเพียง9นิ้วเป็นถ้ำเลยค่ะพี่กนก
โอ้ยสะอาดใช่โอ้คือพระบาทบนเนี่ยมี5พระบาทล่างมี4ใช่พระบาทล่างมี4นี่ไหว้ก่อนนี่นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวมิวนะเดี๋ยวมิวจะไปนับให้ดูนะคะใช่1 2 3 4 5อันนี้คือพระบาทบนพระบาทบนพระบาทบน6 7 8 9มี9จริงๆด้วยอ่ะตามตำนานบอกว่านิ้วที่10เนี่ยอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่วัดใหญ่สุวรรณารามซึ่งมิวก็นึกขึ้นได้ว่าจริงเพราะว่ามิวเป็นคนเพชรบุรีใช่ไหมคะใช่มิวเคยไปโบสถ์ที่วัดใหญ่สุวรรณารามที่นั่นเนี่ยจะมีพระประธานแล้วนิ้วพระบาทของพระประธานที่นั่นมี11นิ้วพี่กนกอ๋อหลงไปที่นั่นนิ้วนึงใช่ค่ะคนละจังหวัดเลยนะฮะแต่อยู่ใกล้กันนะเพชรบุรีกับสมุทรสงครามติดกันติดกันเลยและนี่ก็คือข้ามไปนี่ก็จะเป็นเพชรบุรีแล้วเพชรบุรีแล้วอ๋อเหรอใช่เอาล่ะทีนี้เราจะขึ้นไปกราบพระบนพระอุโบสถนะฮะคุณอุบลรัตน์ฮะก็ดีนะเพราะวัดนี้เขาไม่ได้สูงใหญ่มากบันไดก็ไม่ได้มีมากขั้นนักนะฮะก็เหมาะสำหรับทุกวัยแม้จะสูงอายุหน่อยก็ยังเดินขึ้นได้นะฮะค่ะนี่ค่ะนี่เป็นโบสถ์โบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นโบสถ์ที่ใช้ปูนขาวในการสร้างนะคะเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีปูนซีเมนต์แล้วก็ใบเสมาถ้าพี่กนกสังเกตเป็นใบเสมาคู่แล้วใบเสมาคู่แล้วอยู่ข้างในปกติใบเสมาจะอยู่รอบโบสถ์ใช่อันนี้ก็อยู่รอบโบสถ์เพียงแต่ว่าอยู่คู่กับเสาที่ค้ำอยู่นะอยู่ซ่อนอยู่สวยเนาะสวยสวยจริงพี่กนกดูหน้าบันดิยังชัดอยู่เลยฮะผู้ชมดูหน้าบันยังคมชัดคือเป็นหน้าบันที่สวยมากเลยแล้วเหนือประตูเนี่ยก็ยังชัดดูดิฮะลายนะฮะดอกไม้ยังชัดมากสวยสงบดีนะคะจากบริเวณอุโบสถเมื่อเดินเข้าไปจะมีทางเดินต่อไปยังวิหารบนยอดเขาระหว่างทางมีต้นไม้โบราณต้นใหญ่อายุมากกว่า100ปีที่ร่ำลือกันว่าเมื่อตั้งจิตให้สงบแล้วเอาหูไปแนบจะได้ยินเสียงน้ำตกคือเป็นเสียงหมิวว่านะมันไม่เชิงเสียงน้ำแต่ว่าเหมือนเป็นเสียงช่องว่างที่อยู่ข้างในอ่ะและเดินลึกเข้าไปอีกจะพบบันไดขึ้นไปสู่พระวิหารด้านบนเป็นลานกว้างแล้วเราก็จะได้พบกับวิหารกลางป่าบนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาท400อันเป็นองค์ประธานของวัดนี่ไงที่ว่ากันว่าเป็นหลวงพ่อกินคนเป็นพระกินคนจริงๆแล้วไม่ใช่อันนี้สีดูซีดนะดูไม่ค่อยออกแต่ว่าในอดีตก็ยังดูยังดูแดงๆเรื่อยๆนะดูชมพูชมพูแต่ว่าในอดีตเชื่อว่าน่าจะแดงกว่านี้คือเขามีความเชื่อว่าเมื่อก่อนอ่ะเด็กชอบขึ้นมาวิ่งเล่นแถววิหารเพราะเมื่อกี้เราเดินเข้ามาก็จะมีลานใช่ไหมคะแล้วเด็กก็หายพ่อแม่ขึ้นมาตามหาก็หาลูกไม่เจอเจอแต่เสื้อผ้ากองเอาไว้เข้ามาในวิหารก็เจอพระปากแดงเป็นสีเลือดเขาก็เลยคิดว่าเป็นพระกินคนก็เป็นกุศโลบายพระกินเด็กไปก็เลยเป็นกุศโลบายไปเล่าให้เด็กฟังก็เล่ากันต่อๆมาว่าเนี่ยเป็นพระกินคนแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แบบนั้นหรอกอาจจะมีความเชื่อว่าแถวเนี้ยมันอาจจะมีงูชุกชุมเพราะว่ามันเป็นที่รกตามซอกหินโขดหินก็เลยไปเหมือนกับขู่เด็กว่าอย่าขึ้นไปนะเดี๋ยวดูงูกัดแต่ก็ไม่พูดแบบนี้ใช่ค่ะก็บอกว่าถ้าขึ้นไปจะเจอพระกินนะใช่ไหมอ๋อเด็กก็กลัวเด็กก็กลัวเด็กก็กลัวนี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมิวไปอ่านมาเขาบอกว่าที่พระเนี่ย
พระโอษฐ์หรือว่าปากสีแดงเพราะว่าสร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบขอมคือพระพุทธรูปหรือว่าศิลปะแบบขอมเนี่ยนิยมทาสีแดงที่ปากพระแดงไว้ก่อนแดงไว้ก่อนจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนใช่อาจจะเป็นสีที่1เห็นชัด2ทําขึ้นมาง่ายหาง่ายก็เลยทานะฮะแล้วก็จะเด่นแต่ก็คือนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมต้องทำให้พระพุทธรูปมีปากสีแดงด้วยก็เป็นศิลปะขอบไงถ้ามาสมุทรสงครามนี่จะมีข่าวใหญ่อย่างเยอะข่าวใหญ่ข่าวใหญ่พันข่าวใหญ่ข่าวใหญ่เป็นพันที่ว่าไม่มีเมล็ดไม่มีเมล็ดครับไม่มีเมล็ดจริงเหรอนี่โชว์ก่อนเดี๋ยวชิมนี่ครับมีไปโชว์พี่ชมเมล็ดครับใช่คุณผู้ชมคะไม่มีเมล็ดส้มโอเหมาะกับคนที่แบบไม่ชอบเคี้ยวไม่ชอบทานส้มแก่คือว่าถ้าเราปอกแล้วเราจะรู้ข้างในเนี่ยจะเป็นรูโบดูยังไงคะอ๋อเป็นรูโบแปลว่าแก่แล้วถ้าโบเยอะใช่ไหมใช่ครับถ้ามันยังตันอยู่นะคือส้มอ่อนโอ้ความรู้ใหม่ดึงอร่อยเฮ้ยที่สดๆคนละแบบเมื่อกี้เลยเหรอคนละแบบอ่ะคุณจะชนต้องกินเลยเพราะพันชันนโรงใช่เพราะว่าชันนโรงอ่ะเป็นผึ้งที่บินต่ำเนี่ยนกมันเลยไม่กินทีนี้เขาก็ไม่โดนกินเขาก็ตัดตอมเกสรก็สนุกเลยแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายโอ้แสดงว่าที่เนี่ยเพาะชันนโรงโอ้โหเลี้ยงไว้